กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเดลิงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็ก Exodia ครับผมก็จะเป็นเด็ก Exodia ที่ได้จากการใช้สกิลของมุโตยุกินะครับอย่างแรกขออธิบายนิดนึงครับผมก็คือตัวมุโตยุกิร่างนี้ครับผมร่างเด็กตัวนี้เนี่ยจะได้มายังไงนะครับผมก็คือเราต้องเข้าร่วมกิจกรรมออกทะเลครับเอาละเมื่อออกทะเลนะครับผมตรงนี้ครับผมเมื่อเราวนครบแผนที่นะครับผมครบหนึ่งรอบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้มุโตยุกิมาใช้นะครับเอาละพอได้มุโตยุกิมาใช้ปุ๊บเนี่ยก็ให้ทำการอัพเลเวลครับมุโตยุกิจนถึงเลเวล4นะครับแล้วก็จะได้สกิลการ์ดของคุณปู่มาครับสกิลนี้ก็คือก็เริ่มต้นตอนเข้าเกมนะครับผมตอนสตาร์ทดูเอลเนี่ยเราก็จะมีการ์ดเอ็กโซเดียครับ5ส่วนนะครับเข้าไปอยู่ในเด็กเราเลยนะครับเอาละนี่คือเด็กของผมนะครับก็จะเป็นเด็กประเภทมอนเตอร์จะออกกึ่งอมตะนิดนึงก็คือไม่ใช่อมตะหรอกคือมันตายแหละแต่มันจะเสิร์ฟพวกมันเข้ามาด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ไปนะก็จะใช้พวกตุ่นนะครับผมพวกกบครับหรืออาจจะเป็นตัวโมสนี่ก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอรอดเข้าเทิร์นมาปุ๊บเราทำการบูชยันนะครับผมลมพลังป้องกัน 3,000 ครับเอาไปยืนป้องกันไว้ระหว่างนั้นก็หาของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกการ์ดโมนะครับผมแมลงนะตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นเอฟเฟกต์ฟิปนะครับเมื่อทำการหงายหน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเปิดท็อปเด็กไปเรื่อยๆแล้วครับผมจนกว่าจะได้การ์ดกับดักจนกว่าจะได้การ์ดมอนเตอร์นะครับผมไม่ใช่จนกว่าจะได้การ์ดเวทมนต์หรือกับดักนะครับก็เข้ามานะครับผมซึ่งทั้งเล็กเนี่ยเรามีแค่2ใบนะครับยังไงก็หยุดแค่2ใบนี้แน่นอนและถ้าเกิดมาโดนพวกชิ้นส่วนเอ็กโซเดียไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้การ์ดใบนี้ขุดขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าเกิดโดนส่วนหัวให้ใช้การ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับความสามารถการ์ดใบนี้ก็คือทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบเอาการ์ดในสุสานครับ1ใบกลับขึ้นมือครับก็เอาส่วนหัวขึ้นมานะส่วนนี้ก็เอา4ส่วนครับขึ้นมาแทนครับโอเคอันนี้ก็คือเด็กของผมนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดจะเสิร์ชหาตัวนี้ยังไงนะครับผมก็ใช้คุกกี้ป๊อปการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่แลกกับพ่อค้านะครับก็ไปหาพ่อค้ามานะครับผมทำการแลกขึ้นมานะครับคีโป้ตัวนี้คีโป้ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้คีโป้ล่างในกิจกรรมแถมให้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแต่ถ้าเกิดใครเป็นไม่ได้เนี่ยใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับไม่ต่างกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเอาไปหยุดการโจมตีอย่างเดียวครับกบนะครับผมมันมีมอนเตอร์ที่สามารถขึ้นมาจากสุสานได้นะครับผมได้หลายวิธีมากๆเลยดังนั้นจะใช้กบก็ได้หรือใช้ตัวอื่นแทนก็ได้ครับแต่กบมันดีอย่างนึงก็คือไม่เสียอะไรครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอฟเฟคคล้ายๆกบเลยนะก็ถ้าเกิดมันถูกทำลายนะครับผมจากสุสานเนี่ยก็ขึ้นมาปุ๊บมันก็เอาแทนได้เลยนะครับว่าแล้วใส่เพิ่มไปสักใบดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละจึ๊กๆๆมันมีอีกใบนึงนะครับผมเผามังกรเหมือนกันปึ๊บปึ๊บผมขอเพิ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะไหนเอ่ยนี่ครับเบฮีมอสใช่ไหมเบฮีมอสนะครับผมสองหัวว่าจะเอาอะไรออกดีล่ะครับไม่ยากครับผมก็เอาพวกกำแพงออกสักใบนึงก็แล้วกันนะไม่ต่างกันนะครับโอเคครับเอาใบนี้แทนดีกว่าเอากำแพงกำแพงออกไม่ต่างกันครับใส่แค่4ใบก็พอแล้วชีวิตแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับโอเคนะครับผมว่าแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับข้อเสียของเด็กนี้นะครับผมก็คือพอมันใช้คือฝ่ายตรงข้ามรู้เลยทันทีว่าเราเล่นเอ็กโซเดียครับผมเพราะว่ามันบอกเลยว่าเราใช้สกิลคุณปู่นะครับฝ่ายตรงข้ามเขาก็รู้เลยว่าอ๋อมึงเล่นเอ็กโซเดียเหรอทีนี้กูจะตีมึงให้อ้วกเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามจะตีแบบไม่ยั้งคิดไม่ยั้งทำเลยครับผมดึงเป็นข้อเสียมหันเลยแหละเพราะเอ็กโซเดียไม่ควรให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เลยนะว่าเราเล่นเอ็กโซเดียโอเคครับการ์ดคุณปู่เอาออฟดาร์กหมอไปก่อนเลยครับเซฟตี้ชีวิตตัวเองก่อนเลยเอาละครับเป็นไปได้อยากเริ่มหลังนะเนี่ยได้จบเพิ่มตั้ง1ใบเนี่ยครับฝ่ายตรงข้ามเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะดังนั้นก็จะใส่เต็มที่เลยแบบไม่สนอะไรเลยแหละดีมาเถอะเข้ามาครับผมก็ขึ้นมาใหม่โอเคครับมาเทิร์นจั่วการ์ดครับ
หมอบไปเลยนะครับผ่านจ้าเอาละครับถ้าคงจะยากนะแต่ต้องดูครับตอนนี้เรามีเวทมนต์อยู่แค่2ใบในเด็กนะดังนั้นถ้าเอฟเฟคของไอ้แมลงเมจิเชียนนี่ขึ้นทำงานขึ้นมาก็จุกกระจายครับแต่เขาจะตีตัวไหนอันนี้สำคัญนะตีเบฮีมอธก่อนนะครับผมก็ปล่อยเขาตีไปครับแล้วอย่าไปต้องรีบร้อนครับเรายังเหลืออีกหลายชีวิตจุกครับก็เอายังไงล่ะหมอบไปเลยดีไหมหมอบไปเลยแล้วกันครับไม่สำคัญยังไงเราก็ขุดขึ้นมาทีเดียวอยู่แล้วนะพยายามหาอะไรป้องกันไว้เยอะๆดีกว่าครับดีขึ้นมือครับดีไปก็คิดถูกแล้วล่ะที่ลงไปเพิ่มอีกตัวนึงนะให้เข้ามาครับ 1,400 เอาละขอเถินจูกอดหมอบไปเลยอย่ามีมอนมาเพิ่มก็พอแล้วไม่งั้นจะตีเยอะขึ้นเราจะลำบากครับถ้าฉลาดจะไม่บูชยันนะจะลงมอนเตอร์มาเติมมากกว่านะครับบูชยันแฮ2ตัวด้วยรีบอนโบโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วถ้าไปไอ้ตัวนี้นี่สมควรบูชยันได้อย่าโดนนะอย่าโดนอย่าโดนย่อรอดว้าข้ายิงโชคดีตีมาดินั่นแหละใช่เลยโอเคครับเรามี1ส่วนแล้วนะโอเคครับเข้าเทิร์นจัวการ์ดหมอบไปอีกใบหนึ่งนะครับแล้วไงดีล่ะก็ผ่านครับเก็บไว้ใช้กับคีโป้ก็แล้วกันหวังว่าคงไม่โดนเป่านะต้องลุ้นจริงๆครับผมเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมให้เราทำอะไรง่ายๆหรอกนะดูอะไรก็ดูไปเถอะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมเป่าก็เป่าไลฟ์มี 2,600 นะครับถ้าลีโอนโบตีเข้าเราก็จบเอางี้เลยใช่ไหมจัดไปอย่าให้เสียครับ2ส่วนแล้วส่วนที่3ส่วนที่3 yes sir ครบแล้วครับมามาโอเคครับก็คีโป้ไปคีโป้ไปเลยครับโอเคครับเข้าเทิร์นจัวก้าครับที่เหลือก็ต้องภาวนาอย่าให้เขามีเคาน์เตอร์อะไรโผล่มานะกบครับขึ้นมาตั้งป้องกันหน่อยสิให้อะไรไหมโอเคนะผมบูชยันก่อนแล้วกันบูชยันกบครับผ่านครับออนเลยมีจังหวะให้เปิดก็เปิดเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับ3ส่วนครับ1 2และ3ครับครบแล้วครับจบไปซะ
ลียร์ครับลุ้นเหมือนกันนะครับดีนะเขาไม่เอาลิวโว่มายิงเราเรื่อยๆนะเสียวมากเลยเป็นเด็กที่ไม่ดีต่อหัวใจเลยจริงครับเด็กนี้ออกไปก่อนเลยครับใบแรกฝ่ายตรงข้ามท่าทางจะสกูหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่โอเคครับรีบๆไปเลยโดนไปเลยจ้าตัวที่1เมื่อไหร่จะเจอวะนี่จะหมดกองแล้วนะเอ้ยจะหมดกองแล้วนะเว้ยเออโอเคแม่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วในเด็กนี่ครับเข้าเธอจูการ์ดครับไหนดูสิมันอะไรมันหายไปบ้างแล้วเนี่ยโอเคครับก็1 23 4อยู่บนนี้4ส่วนนะครับผมที่เหลือก็ต้องรอการกับดัก1ใบขึ้นมือก็เอายังไงดีล่ะครับผมตอนนี้เอากบสวรรค์ลงไปเสี่ยงโชคก่อนนะก็ครับทิ้งไปเลยนะครับผมก็ทิ้งกบสวรรค์ไปนะครับจะน่าเอาหัวเอสโซเดียขึ้นมานะครับผมไม่งั้นจะมีปัญหานะครับโอเคครับหมอไปได้1ใบนะครับเทิร์นหน้าอีกกบก็จะขึ้นมานะครับก็วัดโชคกันไปตั้งหน้ากันตอนนี้เรามีอยู่ในสุสาน1ส่วนแล้วก็ในเด็กอีก1ส่วนนะครับครับว่าแต่ในนี้มันมีอีกไหมเนี่ยไม่ใช่หมดกองแล้วเหรอน่ะหมดแล้วจริงด้วยเขาเทิร์นจูการ์ดครับกบจ๋าขึ้นมาโอเคนะครับหมอไปเลยครับอีกใบหนึ่งผ่านครับเอาละหลักๆจริงผมอยากหามอนเตอร์ที่มารับการโจมตีได้เรื่อยๆครับผมถ้าเกิดเราสามารถบูชยันลงอามอนใหญ่ขึ้นมาป้องกันได้ก็โอเคครับเอาจะเกลไลก็เชิญถึงไหนถึงกันหนีไปครับเข้ามาเดี๋ยวแทมเตอร์ก็ไปหมดแล้วนะทั้งเด็กก็โอเคครับตามนั้นแหละก็เชิญจั่วการ์ดครับจึ๊บครับบูชยันเลยครับผ่านครับทีนี้เราก็มีมอนใหญ่พลังป้องกัน 3,000 ยืนป้องกันเอาตัวรอดแล้วนะแฟรี่สมายครับจัดไปครับก็เท่านั้นแหละโอเคครับเข้าเทิร์นจั่วการ์ดครับกบจ๋าขึ้นมาอ
ใช่ไหมขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะกบจะขึ้นมาผ่านครับเราต้องขึ้นมายามฉุกเฉินเผื่อกำแพงเราผุพังขึ้นมานะครับผมดังนั้นถ้าตราบใดกบในสุสานเอาขึ้นมาตลอดอย่าให้มันอยู่นั่นไงถูกว่าแล้วครับเอาไปไม่เป็นไรไม่ตายก็เท่านั้นละจ้ะจัดไปครับจั่วการ์ดครับจึบกบขึ้นมาไหมขึ้นมาครับโอ้โหนี่มันเหลือใบสุดท้ายของเด็กเลยเหรอโอ้โหมันสุดยอดจริงอีกทีจ้าครับผ่านโอ้โหใบสุดท้ายของเด็กนี่แหละคนเล่นเอ็กโซเดียมักจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปสุดท้ายของเด็กตลอด ครับครับกีโป้ครับตรงนี้จะเป็นกีโป้ธรรมดาก็ไม่มีปัญหานะขอเชิญจั่วการ์ดครับใบสุดท้ายของเด็กให้มันได้อย่างนี้ดิขึ้นมาเหนื่อยจริงๆเอาละครับทีเดียก็มาวัดกันนะว่าเขามีการเคาน์เตอร์หรือเปล่าถ้าเขามีการเคาน์เตอร์การกับดักเราทุกอย่างก็จบครับถ้าไม่มีเราเอ็กโซเดียก็ครบ5ส่วนครับผ่านครับแต่ใบเฟสเปิดเลยครับโอ้โหให้มันอยู่ใบสุดท้ายของเด็กนี่มันสุดยอดจริงนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับครบแล้วซูมจบเรียบร้อยครับโอเคครับมาดูเด็กกันดีกว่าพอละเป็นเด็กที่ยังไงก็เรียกว่าวัดดวงอยู่ดีนะครับผมไม่สามารถทำให้ 100% ได้จริงๆนะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะถึงชนะ 100% ก็ทุกคนคงมานั่งเล่นเด็กนี้กันนะครับผมแล้วก็คงไม่ต้องเล่นเด็กอะไรกันแล้วล่ะเอสโซเดียทั้งวันอย่างเดียวนะครับเอาละครับผมเอาละมาดูเด็กนี้นะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับผมก็คือใส่มอนเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการเสิร์ชหานะครับผมสำคัญจริงๆคือกราฟใบนี้ครับก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ชุดMeteo Impact นะครับถ้าไม่ใช่ Meteo Impact ก็ Thailand Dragon นะ2ชุดนี่แหละผมจำไม่ได้ละก็สามารถของกราฟใบนี้นะครับก็จะเปิดท็อปเด็กของเรานะครับผมถ้าเกิดเอฟเฟคเมื่อกราฟใบนี้หงายหน้าขึ้นมาเนี่ยทำการเปิดท็อปเด็กของเราครับถ้าเป็นการ์ดพวกมอนเตอร์นะครับผมก็ให้เอาลงสู่สาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะอยู่การ์ดเวทบนหรือกับดักนะครับซึ่งทั้งเด็กเรามีแค่2ใบนะ2ใบนี้เท่านั้นดังนั้นถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะยาวเลยครับมันจะยาวไปเลยนะแน่นการ์ดเราจะหายวุบๆๆๆเลยครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีมอนเตอร์ที่สามารถทนมือทนตีนนะครับฝ่ายตรงข้ามได้ก็คือพวกเดธแฮมเตอร์ครับการ์ดยูนี้อยู่ชุดน้ำมังกรทะเลนะครับผมก็ไปหามาได้เกิดใครไม่มีนะครับผมชุดนี้มันมีการ์ดแทนเยอะครับผมมีนะเดี๋ยวให้ดูก็คือเป็นเผ่ามังกรนะถ้าจะไม่ผิดเอฟเฟคคล้ายๆกันครับผมแต่ไอตัวนั้นมันต้องรอฟิปก่อนไอตัวนี้มันคือต้องตายทันทีแล้วมันจะเรียกได้นะครับอยู่ไหนว่านี่ครับ
เอฟเฟกต์แบบเดียวกันครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายตกลงสุสานนะครับให้เสิร์ชหาตัวมารจ่าในเด็กเข้ามาในสนามเลยนะเอฟเฟกต์คล้ายกันครับผมถ้าเกิดใครไม่มีใบนี้นะครับผมก็ใช้ใบนี้แทนได้นะครับไม่ใช่ในใบนี้แทนได้นะครับเอาละครับต่อมาครับผมก็คือคีโป้คีโป้นี่ใส่ตัวอะไรแทนได้นะครับกบสวรรค์นะครับผมจะแน่นคือความจริงอยากให้ใส่นะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ขึ้นมาและสามารถบูชาเรียกมอนเตอร์ที่มีพลังป้องกันสูงๆได้ครับเอามายืนเอาตัวรอดได้นะครับแล้วครับมอนเตอร์พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผม Two Head Behemoth ตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมก็คือเอฟเฟคคล้ายๆกันก็คือผมอยากให้มารับพลังรับการโจมตีครับผมจะได้รอดนะครับแล้วก็เอามาบูชาเรียกพวกกำแพงลงมาเอาตัวรอดนะครับแล้วครับโอเคก็ส่วนโกคิบุรินะครับผมโกคิป๊อปตัวนี้นะก็เป็นการ์ดที่แลกกับพ่อค้านะครับเอามาเสิร์ฟเผาแมลงก็มาเสิร์ฟการ์ดใบนี้นะส่วนไอ้นี่นะครับผมอยู่ชุดไหนวะชุดนางฟ้าใช่ไหมนะครับผมความสามารถเป็นการ์ด SR นะครับผมก็ไปเปิดหาเอานะครับอยู่ชุดอะไรวะเดี๋ยวโทษทีนะครับขอไปเช็คนิดนึงนะนะครับผมจำได้ว่าอยู่ชุดใหญ่นะครับก็วาคิลี่นะใช่ไหมวาคิลี่สินะชุดไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่ก็จึ๊กเปิดหายังไม่ครบสักทีเลยชุดนี้ไหนวะนี่ครับผมอยู่ชุดคาออสนะครับก็ใครหาการ์ดใบนี้ก็มาหาในชุดคาออสได้เลยนะครับผมก็มาใช้ได้ส่วนไอเกนคาเดมบุคลากรนะครับผมไอเกนกับดักนั่นนะก็อยู่ชุดมังกรทะเลนะเอ็นก๊อปดิคอฟเวอรี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ไหมอยู่ชุดแรกเลยเหรอติเมตนะครับไหนชุดไหนวะเนี่ยหลังๆไม่ค่อยมาดูชุดหลังๆแล้วครับก็เลยเบลอๆกราฟมันเยอะขึ้นแล้วอ่ะหาไม่ใช่ง่ายๆไอ้เวลาเราก็จัดเด็กๆอย่างเดียวไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเอ๊ะไปอยู่ไหนวะไทยแลนด์เหรอไทยแลนด์ไม่มีกราฟกับดักนี่หว่าเอออยู่ชุดไหนวะเนี่ยแลกกับพ่อค้าหรือไงวะหาไม่เจอเฮ้จำได้ว่าอยู่ชุดต้นๆไม่ใช่เหรอเฮ้หาไม่เจอแฮก็ใครทราบก็รบกวนบอกคอมเมนต์ทีละกันนะผมจำไม่ได้จริงครับผมไอ้การ์ดกับดักใบนี้นะหาอยู่ชุดไหนนะครับผมก็ใบนี้จำได้ว่ามันไม่ใช่การ์ดที่หายากอะไรมากมายนะครับผมก็น่าจะเปิดกันเจอกันนะครับอันนี้ก็คือเด็กเอ็กซ์ตัวเดียวของผมนะก็เอาไปลองจัดตามดูได้นะครับผมก็เอาตัวรอดเอาชีวิตรอดได้ครับโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็คงรีวิวแค่นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับอ้อลืมบอกไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะรักเลยทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดี